ักกันก็คงสุขสันต์ได้สำคัญที่หัวใจสาวรอบสองนวลน้องอย่าเศร้าที่จะแบ่งเบาทุกใจที่มีคนเขามองผ่านเพื่อนบ้านแหน่งนายที่จะต่อสายอย่าใหญ่ไม่ดีลืมความเลวแหลกไม่แปลกนึกทีเรื่องของวันนี้มีใครอยากเจอที่แล้วแล้วไปขอให้สิ้นสุดที่ยังรักนุชรับเป็นผู้ฟ้องไม่ต้องเลิกเธอยังคิดว่าเธอเป็นคนสำคัญถึงมีลูกหนึ่งที่ยังหวังฟ้องแม้นมีลูกสองแต่ยังไปฝันถึงใจเขาว่าไม่เห็นสำคัญอันความรักนั้นสุดจะกั้นฟังถ้าฝนบนฟ้าห้ามปลาจะใครห้ามรักไม่ใครเกิดขึ้นอย่าหวังพี่รักของพี่ด้วยใจจริงจังไม่อย่าได้หวังเข้ามาทำลายถึงเป็นมือสองลองใครคนอื่นก็ยังหวานชื่นถ้าใจมันหมายพี่รักของพี่ให้จับทำลายอย่าได้ก้าวกายสิบของบุคคลอายุนั้นแค่เป็นเพียงตัวเลขให้เป็นเพียงไม่ทั้งหมดน้ำใจแสนดีกว่าสาวบางคนก็คงสุขล้นได้รวมที่ว่ายังไม่ถึงแค่ระยับแก่ยักยันเหมือนคนจดจันพูดกันเก่าหายิ่งพูดยิ่งผิดไม่พิจารณาบางคนจิตชาพูดจาบกบนยิ่งท่ากาลีก็เหมือนที่แก่มันไม่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับสวัสดีครับเสียงชนบทไทยครับผมลูกชายหลาจาพงศ์สารคามจ่าฉาดมังกรแกนเถาะเมื่ออุดรครับ3ไม้น้อง3นามสกุลสาวมือ2จังได๋ก็สูงดีกว่ามือแรกดีกว่ามือแรกครับลูกรถเพชรธงชัยเสียงดีครับมีคือครับเจ้าพ่อลำเพลินมากหลายมากหลายนอกจากทองมีมาไล่แล้วครับเจ้าตำรับก็คือทองมีมาไล่ครับรองลงมาก็คือลุงโรดเพชรธงชัยพ่อใหญ่ถอขอฝากไปให้กับผู้สาวมือ2เบิดสุขุสุขทั่วประเทศทั่วประเทศพี่ยังรักนุชไม่ลูกแห่งหนวนแล้วมากตรงนี้แล้วเป็นว่าครับผมพ่อกันเมื่อนี้พระเจ้าชาติวันที่24ครับเมษายนพุทธศักราช2555ครับครับผมท่านเจ้าได้ขี้สั่งอย่าลืมหมูหมูหมาเด้อพี่น้องเอ้ยมันน่ะคุณหนทางต่างดีคนกำสร้างหากดีย่ำเขาสงข้ามได้ขี่ดีเมื่อเขาเหตุห้องนครกว้างอาจองค์เสละล่ะครับผมครับยาสิปล่อยจาพ่วงไว้กลางให้แก้มมูกาปะจาศาสตร์ไว้กลางหน้าแก้มมูไก่ปล่อยน้องท้อไว้กลางน้ำให้แค่กินเด้อพี่น้องเด้ออย่ามาตีแถลงลมร้อยจาพ่วงสระข้ามกินบักย่อมมัดมือแล้วก็ตาจาชาติเอ๋ยพ่อจะท้อเจ้าอย่ามาลอยก่อยกินบักว่าพ่อลอยฉี่ดำเถาะนางเอ๋ยเจ้าว่าจริงสิมันกับพ่อฟังอยู่อย่าสมาปล่อยให้น้องเถาะว่าซั่นน่ะนั่นแหละควายละกระดักปักมันจะมาปล่อยให้น้องเถาะถิ่มว่าซั่นน่ะอย่ามาปล่อยน้องเถาะไว้กลางหน้าแม่แห่แข่กินขอบคุณหลายๆด้วยนะผมจะเอาไปกินเนาะขอกินผู้เดียวได้เนาะเนาะครับมาพอกันมื้อนี้ลุงรถเพชรต้องใช้ไต่เตือนครับผมครับผู้สาวมือ2เป็นเอกลักษณ์ของรายการเสียงชนบทไทยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักครับเนื่องจากว่าเสียงชนบทไทยมาจากภาคอีสานล้วนๆแต่ได้ยินเสียงลำเสียงเพลงเสียงกองขึ้นมาพวกเราทั้ง3คนต่างก็ยกแข้งยกขาขึ้นมาตะนิ่งนงกันเลยเป็นไปอย่างตะนิ่งนงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องๆตากล้อง
ถูกต้องครับโปรดิวซอร์โปรดิวเซอร์ทีมงานครับเต้นกันโปรดิวซอร์ห้องสตูเนี่ยโปรดิวซอร์ครับมีแต่โปรดิวเซอร์และนอกจากนั้นผู้บางคนที่กำลังถ่ายภาพอยู่บอกว่าพี่อย่าแพนกล้องมาทางนี้นะเดี๋ยวเจ้านี่จะเจอว่าเมื่อวานนี่ขอขอบคุณคุณพี่มาจากปทุมธานีพี่ยังพี่จิ้มพี่จิ้มกับพี่ว่าที่พันตรีวิทูลสาลีผู้อำนวยการสำนักงานสั่งอดีตข้าราชการซี่เก่านะครับเมื่อวานเพลินใจดีได้เอาข้าวเหนียวบักม่วงป้าโทษเอาข้าวเหนียวบักม่วงแล้วก็เอาแหนมเอียงมาฝากหมูหยองหมูแยงหมูหยองบ่แหนมดีกว่าแหนมเลี้ยงกว่าแหนมเอียงบ่แซ่บแซ่บต้องมากินแซ่บข้าวเหนียวมะม่วงอีกเก่งใจครับเก่งใจเที่ยวนาเพราะเจอก๋วยเตี๋ยวมาฝากความว่าว่ามาจากปทุมธานีเราซื้อเหรียญซื้อว่าพี่จิ๋มเราถามว่าเจ้าหน้าที่บูสกายมีกี่คนโอ้ว่ามันเป็นร้อยพื้นที่สะดอกเกี่ยวหลังเราสิเอาไอติมมาแจกผู้ละแทงขอบคุณครับพี่คิมครับแล้วก็พี่วิทย์ซื้อแฟนเพิ่นซื้อพี่วิทย์นี่คือแฟนรายการบูสกายของแท้นะครับเพิ่นก็มีบักม่วงมาตอนทุกรายการนะครับข่อยกับหัวตาเห็นเล่าบอกว่านี่แล้วก็ครับผมอันรู้สึกว่ากองพัสดุสีมาฮอดแล้วครับเพราะว่าสิเป็นของพี่ดาวเนื้อดาวเนื้อพี่ดาวเนื้อพี่แววสุรินทร์กำลังตามมากกำลังฮอดโคลาดคนโคลาดก็กำลังพับทรงอยู่มือนี่กำลังสิเข้ามาเรื่อยๆครับขอบคุณครับแสดงว่าเพิ่นเห็นรายการเสียงเจ้าหน้าที่ไทยเป็นตาหลูโตนเบื้องตู้กับเขามือนี่เขามีอะไรกินไปมีอย่างนี้ครับในปิ่นโตกับอาหารบ้างมีแล้วมีแต่อาหารบ้างครับมีแต่อาหารบ้างเศรษฐกิจรัฐบาลข้าวยากบากแพงอาหารโอ้อาหารเขากับว่าเคยมีพี่ยังกับเมื่อวานนี่แต่งตัวเป็นครูสบู่เท่ายังก่อเท่าแฮกเพราะยศาสตร์แต่งตัวเหมือนครูสบู่เท่าก้อนแฮกประหลาดแล้วโทรมาเหรียญน้ำจากกาญจนบุรีครับผมแล้วแกงนะครับแล้วแกงเข้ามาพี่น้องครับมื้อนี้ยังมีพัดลม2ตัวคือเก่าที่จะแจกพี่น้อง SME เข้ามาหลายๆเดี๋ยวนี้รู้สึกว่า SME เท่าสิตกไปนะครับปกติได้4 500เมื่อวานนี่ได้3 4 500เองนะครับซื้อว่าตกไปครับแม่ก็เบิ่งอยู่แต่ว่าแม่พิมพ์บ่เป็นว่าซั่นเพิ่นว่าแม่ส่ง SME บ่เป็นลูกหลานเอ้ยว่าซั่นว่าครับปลัดครับพัดลมเหมือนเดิมครับผม2ตัวคือเก่าครับปลัดจากกาญจนบุรีเพิ่นแจ้งผลการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลธรรมกาเข้ามาเพิ่นบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์กับชนะพรรคเพื่อไทยอีกแล้ว 5,000 กว่าแต้มสื่อผู้ลงก็คือคุณบีอภิสมาบ่โพธารากุลว่าท่านชนะพรรคเพื่อไทยขาดร้อยอันนี้เป็นผู้สมัครนายกอบต.นายกเทศบาลครับนายกเทศบาลธรรมกาธรรมกาเพิ่นแจ้งเข้ามานะครับธรรมกาครับผมเป็นอำเภอธรรมกาครับผมครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมแล้วกับบานี่เพิ่นบอกว่าคุณบุษดีจากบุรีรัมย์นะครับอยากให้เว้าเรื่อง 4.6 ตารางกิโลเมตรเดี๋ยวเฮาจะค่อยเว้าทีหลังครับผมแล้วกับบานี่มีคนแจ้งมาทักเครื่องดื่มทักษิณสู้ๆไปเยี่ยมทักษิณที่ดูไบเมื่อวานนี้ว่าซั่นว่าอันนี้เพิ่นแจ้งเข้ามาครับเอาก่อนอื่นข่อยสิขอขอบคุณพี่น้องทั้งเสือแดงก่อนนะขอบคุณครับขอบคุณครับบ่ว่าสิเป็นตำบลบ่ว่าสิเป็นจังหวัดบ่ว่าสิเป็นระดับเขตสสสสกระซังครับเพิ่นที่เพิ่นให้ความไว้วางใจกับประชาธิปัตย์ครับครับผมเพิ่นก็ใส่เสื้อแดงละส่วนมากนะครับเขาก็ใส่เสื้อแดงแต่ว่าการทำงานเพิ่นเบิ่งอยู่ว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกครับผมน้ำท่วมสสเก่าบ่ไปเบิ่งบ่ไปดูแลตั้งจากดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงไปดูดำดูดีไปดูแลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เลือกตั้งสมอยู่เชียงใหม่เชียงรายก็เช่นกันว่าที่ผู้สมัครของพรรคอื่นผมก็อยากให้เฮ็ดคือดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงนะครับอันนี้พี่น้องเสือแดงก็เลือกเด้เพิ่นบ่ได้แยกสีแยกเหล่าเสือเหลืองเสือแดงเสือฟ้าเสือน้ําเงินมาป้อมโปโสไซเลือกดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงได้เพราะตัวเขาดีด้วยเพราะเขาขยันด้วยแล้วก็นี่แหละครับผู้ใดซอยเหลือย่ําตกทุกระยะบ่ว่าสิเป็นน้ําท่วมครับจ้าชาติครับครับแล้วก็ขออีกนิดนึงครับแล้วก็มีคนโทรเข้ามาครับจากทางพุ่นน่ะครับทางศรีสะเกษเพิ่นบอกว่าเป็นข้าราชการบำนาญอันนี้เพิ่นก็ทั่วมาให้กำลังใจเสียงชนบทไทยและบูสกายทุกรายการครับขอบคุณหลายๆครับแล้วก็เพิ่นโทรมาจากรังสิตคลอง2นะครับจากคุณลุงสุเทพเพิ่นบอกว่าพรรคเพื่อไทยแพ้หยังแพ้ย้อนน้ําท่วมเป็นหยังคือว่าแพ้ย้อนน้ําท่วมเพราะว่าสสคนเก่าตอนน้ําท่วมบ่มาเบิ่งมาแย่งเพิ่นอยากให้สสประชาธิปัตย์เฮ็ดดีแบบดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงต่อไปอันนี้เพิ่นโทรมาจากรังสิตคลอง2เฮาก็เลยนํามาประชาสัมพันธ์ให้พี่ให้น้องได้ฮู้จักโดยทั่วกันนะครับนี่คือแฟนรายการได้โทรเข้ามามื้อเช้านี้ครับอาจารย์ครับครับผมว่าผมดีใจที่ดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงเว้าเป็นภาษาอีสานผมไปค้นเบิ่งในเน็ตเมื่อวานนี้มื้อนี้แน่ได้รู้จักแล้วว่าดร.เกียรติศักดิ์ส่องแสงเกิดวันที่16ธันวาคม2508เพิ่นจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนมัธยมตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นเพิ่นถึงสามารถเว้าภาษาอีสานได้โดยบ่ต้องแปลครับ
จบมัธยมยุติการพืชผลครับแต่ยังไงกันล่ะแต่ครับคุณถอครับผมว่าการเลือกตั้งสสและก็นายกอบจที่จังหวัดปทุมธานีนำความภูมิใจแต่เฮาก็บ่ได้ไปเหยียดยามหรือว่าบ่ได้ซ้ําเติมบ่ได้ซ้ําเติมคมเหงเมบเต็งครับพี่น้องที่ยังบ่ทันได้ตัดสินใจคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นการปฏิบัติการสั่งสอนหรือว่าเป็นการลงโทษแดงต่อแดงด้วยกันเนื่องจากว่าครับผมจะชาติครับผมสิพาจ้าชาติไปอันนี้เป็นข่าวที่1ครับจากเสียงผู้ชนะศึกปทุมธานีเกียรติศักดิ์และคุณชาญครับบัดนี้เพิ่นบอกว่าคุณเกียรติศักดิ์ทรงแสงว่าที่ผู้ว่าที่สสปทุมธานีเขต5พรรคประชาธิปัตย์เพิ่นขอบคุณพี่น้องชาวปทุมธานีที่ได้ให้โอกาสให้ผมไปทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนแต่ในขณะนี้ต้องรอโอกาสรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก่อนว่าท่านว่าและก็อยากขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ผมผมที่ตั้งใจเฮ็ดงานให้เต็มที่ประชาชนในพื้นที่เพิ่นมีเหตุผลกับชาชาติครับบ่ได้ยึดติดว่าจะต้องเลือกสีนั้นสีนี้เพราะว่าชาวปทุมนะครับเพิ่นมีบริบทและก็ครอบครัวหนึ่งเพิ่นก็มีหลายสีแต่ว่าครั้งนี้พี่น้องบ่ได้เลือกสีใดและผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งสมสสเขต5อยู่ปทุมครับแม่นหยังล่ะพ่อเจ้าท้องแม่นหยังล่ะโอ้ยพ่อเจ้าขิวโอ้ยเจ้าเป็นบ้าที่เจ้าคือบอกกับลุงท่านโอ้แม่ดอกจานยามเช้าเบ่งบานแดงจึ้งคืองเจ้าลืมแล้วบ่ต้มอึ้งเจ้าลืมหนึ่งผักหวานแล้วเป็นพ่อผักหวานมาสู่เฮาเข้าไปในกรุงเห็นเสียลงพุงที่พัฒนาอาคารเลยลืมแฟนเก่าที่เคยว่าหวานทิ้งถิ่นทิ้งบ้านนาดอยคนข่อยบ่ได้ร้องว่าใจสิขาดข่อยว่าข่อยปัวแล้วเศร้าเลยไปฮอดไสนึงไปฮอดพี่เกียรติศักดิ์ยังครับผมนี่แหละครับเพิ่นบอกว่าการที่แพ้เที่ยวนี้เพิ่นก็บ่ได้ยอกเย้ยบ่ได้ซ้ำเติมผู้ใดแต่ว่ามองเกมการเลือกตั้งจะชนะได้อย่างไรเกียรติศักดิ์ว่าผมตั้งใจที่จะเฮ็ดงานรับใส่พี่น้องประชาชนมาตั้งแต่แรกผมแพ้เลือกตั้งแต่ว่าผมบ่ได้ท้อต่อความยากลำบากพี่น้องถือน้ำท่วมอยู่แถวปทุมผมไปซอยในขณะที่สสเขตบ่เห็นหน้าบ่เห็นตานี่แหละครับก็คือการประเมินคนเสื้อแดงเพิ่นถามว่าประเมินคนเสื้อแดงจังได๋คนเสื้อแดงก็คือคนที่เขาเดือดร้อนแสนสาหัสในช่วงเกิดน้ำท่วมครั้งนี้เพราะว่าบ่มีผู้ใดไปดูแลในช่วงนั้นผมก็เลยถือโอกาสเข้าไปซอยเพราะว่าผมอยากเป็นสสคำว่าอยากเป็นสสต้องไปเฮ็ดหน้าที่ดูแลทุกสุขดิบของพ่อแม่พี่น้องเขาเรียกว่าขุดหัวไม่ไงหัวตอขุดหัวเล่าเก่าหัวหย่าคุกคีตีโมงอยู่กับพี่น้องประชาชนอันนี้เล่าวงในลักษณะแบบนี้ตัวแทนของพี่น้องคนยากสู้ทนลำบากกับสิ่งที่ดีที่ควรยังอีกต่อไปจะมาถามใครละก่อนถามใครเมื่อวานนี่ยามพงจะมีเนื้อหาสาระสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยแผ่นเอาง่ายๆกับพรรคเพื่อพรรคประชาธิปัตย์ชนะนี่ก็คือพี่น้องเสื้อแดงมาหุ่มเอาพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากเพิ่นเบิ่งตัวบุคคลเด้ครับบ่แม่นสิไปมองตั้งแต่พรรคนี่แหละครับพี่น้องครับการเลือกตั้งอย่าไปมองตั้งแต่พรรคแล้วก็อย่าไปมองตั้งแต่บุคคลเฮาก็ต้องเบิ่งทั้งตัวบุคคลเบิ่งทั้งพรรค1พรรคนี่เคยโกงกินพี่โกงกินน้องบ่คนส่วนใหญ่ในพรรคกันบ่ครับอีหลีแล้วพรรคก็บ่ไปโกงกินดอกก็คือสสในพรรคนั่นน่ะไปโกงกินพี่น้องเขาดูภาพรวมขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงขอบคุณพี่น้องเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าและหลากสีทุกสีบัดนี้เพิ่นมองว่าชนะเพราะเหตุใดเราก็เลยตอบสื่อมวลชนว่าเป็นเพราะว่าความเลื่อมใสศรัทธานะครับในตัวสสเพราะว่าสสคนเก่าเจ้าล้ำลูกกาบ่เข้าถึงสาธารณสุขดิบของพี่น้องประชาชน อันนี้คือคำเว้าของคุณเกียรติศักดิ์สองแสงครับแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามว่าจะรักษาฐานเสียงต่อไปอย่างไรเอ้ามันยากหยังก็เฮ็ดโตให้เสมอต้นเสมอตายเออเสมอต้นเสมอตายเสมอตายบ่เสมอตายเด้อวายพ่อแม่พี่น้องขึ้นสสได้มั้ยก็ต้องไหวสิครับบ่มันได้เป็นสสแล้วสีอยู่ขี้ตัวแรกอยู่จังซี่ผู้ลางคนจกถุง2มือระวังนะครับสสผู้ที่จกถุง2ถุงครับถ้าจะล้มปากคาบดินมันบ่มีมือมาขุบเด้อเพราะฉะนั้นอย่าไปจกถุงผมสิบอกพี่เกียรติศักดิ์ความสำเร็จนี่เป็นเพียงเพียบผลลัพธ์เท่านั้นที่ว่าอย่าจ้าชาติครับพ่อยายจ่าพงครับเพราะฉะนั้นพี่ครับทำความดีต่อไปเหมือนที่พี่เคยทำมาครับครับผมเพราะว่าเป็นคนตะการพืชผลครับครับผมเป็นคนอุบลราชธานีครับอยู่ที่แห่งหนตำบลใดบ่สำคัญคนเราเลือกเกิดไม่ได้
แต่คนเราสามารถเลือกสร้างคุณงามความดีได้เลือกจะไปเป็นลูกเขยพี่น้องทั่วประเทศได้ขอกินข้าวหอมผ้าขอกินปลาหอมถวยขอกินกล้วยหอมหวีขอเป็นลูกหลานพี่น้องชาวปทุมนี่คือสิได้อยู่ตีเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้จังได้เพิ่นเลือกตั้งให้เป็นตัวแทนหลังจากเพิ่นมาเป็นเคยอุบลเพิ่นเป็นเพิ่นมาอยู่ปทุมเพิ่นมาอยู่ปทุมแล้วครับพยทอก็สิไปอยู่ปทุมคือกันใหญ่สมณโคมาอยู่ปทุมธานีผมอ่านเบิ่งประวัติของเพิ่นบ่ว่าทั้งด้านการศึกษาจบด็อกเตอร์ได้ครับครับผมจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เกียรติศักดิ์ส่องแสงโอ้ยปริญญาเอกพุ่นล่ะครับปริญญาเอกและนอกจากนั้นถึงเป็นคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์บ่เขาบอกพันศักดิ์ซองแสงเนี่ยเพิ่นบ่ได้ซื้อว่าพันศักดิ์ซองแสงกับเพิ่นซื้อแนวอื่นมันมีอาจารย์อารมณ์ภูมิพักสมทุมไผ่ริมบึงตอนนั้นพวกพี่ศักดิ์พวกอาจารย์สมทุมไผ่ริมบึงแล้วก็อาจารย์อารมณ์ภูมิพักอาจารย์เพิ่นก็เลยมาตั้งซื้อเป็นพรศักดิ์สองแสงซื้อมาอยู่ทางบัดไผ่แล้วบ่ได้ซื้อนี่คือซองรัศมีคือซองรัศมีไปกลัวไปนี่คือนามสกุลเพิ่นนี่เกียรติศักดิ์ซองแสงน่ะก็คือซื้อจริงนามสกุลจริงเพิ่นเรียนจบด็อกเตอร์บัดนี้พยาชาติเมืองสกลคือเมืองไสของเมืองขอนแก่นเพิ่นสิพาพี่น้องไปพ้อกับคุณชาญพวงเพชรเป็นใครมาจากไหนเชิญจ่าชาติเมืองขอนแก่นครับเรื่องเว้าเรื่องคุณชาญสู่ผีสู่น้องฟังเชิญครับเรื่องของคุณชาญก็คือบุคคลที่เป็นอดีตนายกอบจของจังหวัดปทุมธานีก็คือคนเก่าคือคนเก่ามาเป็นมาแล้ว2สมัยแต่ว่าจะต้องมาต่อสู่กับอดีตสสที่เพิ่นล่าออกจากสสไปลงสมัครแข่งเป็นนายกอบจอันนี้พอไปสอบถามพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีหรือเสือแดงแล้วเพิ่นบอกว่าการกระทําเช่นนี้นี่เป็นการดูถูกพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นสสถูกต้องแต่คุณมาสารทิมหรือคิดว่าตำแหน่งนายกอบจมีเงินงบประมาณเยอะพันกว่าล้านสสบริหารพนันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็เลยมองว่าโอ้หมอนี่ปัดโต้ปาด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 มองเห็นงบประมาณสิกินงบปนบ่ให้เกียรติเขาพี่น้องประชาชนก็เลยเออชิมเชาอะยะครับครับก็พูดถึงเรื่องของนายชาตินี่นายชาติเขาในขณะที่เกิดน้ำท่วมปี53อยู่เนี่ยนายชาติเขาไปคุกคีตีโม้งกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลา คุณงามความดีคนเฮาเฮ็ดความดีก็สะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆบ่ค่อยกินแต่บุญเก่าแต่เพิ่มความดีเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องก็เลยเห็นอกเห็นใจทีนี้ผมได้มีโอกาสไปสอบถามกับพี่น้องประชาชนพอผมอยู่ใกล้ในเขตเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานีเมืองนนท์กับปทุมธานีติดกันครับถึงกระแสครั้งนี้เพิ่นบอกว่ากระแสแดงที่จะสั่งสอนแดงด้วยกันโอเคกระแสแดงที่จะสั่งสอนแดงด้วยกันและก็ไปถามความรู้สึกของคนเสือแดงจริงๆเพิ่นตอบยังไงครับเดี๋ยวนี้บอกว่ากระแสดำตกกระแสแดงตกต่ำในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็กระแสดำตกต่ำและกระเสียมและกระยี่และก็ล่มเหลวยี่ก็คือยี่ยี่นะคือหมายว่ายี่ก็คือบ่มีไกด์ไปมอบดอกไม้ให้กระเช่าดอกไม้ให้ไม้แสดงใช้ชนะครับใช้ชนะที่เพิ่นได้รับเมื่อวานนี้นะครับครับเพิ่นเว้าถึงสสคนเก่าว่าเป็นการดูถูกพี่น้องประชาชนและการลากออกจากการเป็นผู้แทนราษฎรเพิ่นคิดจังไดจังสิลาออกบ่เคารพนับถือเสียงของพี่น้องประชาชนบ่ทําเป็นเสียงของพี่น้องประชาชนเป็นของเล่นและคะแนนเป็นของตายสามารถที่จะซื้อได้เพิ่นว่าสามารถที่จะซื้อได้การที่พรรคเพื่อไทยเชื่อว่าเงินจะซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างกับบ่ใส่คําตอบสุดท้ายแล้วมื้อนี้ครับเมื่อชาวบ้านลุกขึ้นมาท่วงสิทธิ์ของตัวเองนี่แหละคือสิทธิของมนุษย์ที่แท้จริงบ่สามารถที่จะซื้อด้วยเงินตราคำตอบวันนี้วันที่20วันที่21 22เลือกตั้งแพ้สสมาเลือกตั้งแพ้นายกอบจเป็นครั้งที่2เสื่องที่นายใหญ่เมื่อคืนนี้ในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเพิ่นวิดีโอลิงหรือว่าสกายเข้ามาในพรรคสกายคือหยังก็คือภาพออกมาภาพออกมาพี่น้องบ้านเฮาสิบ่ได้จักใกล้จักตั้งแต่ใกล้เห็นใกล้เข้าไปยิ่งลากภาพออกมาครับจะไปว่าสักนายใหญ่นาในที่ประชุมห้ามคนที่ลาออกจากสสเนี่ยไปลงสมัครสสในพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นอีกเลยครับอันนั้นคือการแก้ตัวครับตั้งแต่กี้คุณคือบ่ห้ามครับการลาออกจากสสนะครับ1คุณก็ต้องเตือนผู้ใหญ่เจ้าเสืออยู่บอกว่าบ่มีทอนําเลี้ยงออกมาแก้ตัวเงินสนับสนุนนี่แหละก็เอิ้นว่าแพ้แล้วหาขออ้างบัดนี้ถือเคียถิ่มพร้อมเด้ครับบอกว่าสิบ่เอาด็อกเตอร์คนเนี้ยครับแฟนของนักร้องชื่อว่าก้อยพรพิมลธรรมสารสสครับสสพรรคเพื่อไทยเขตปทุมธานีกันแพ้แล้วนี่แหละก็เอิ้นว่าล่มกินสมหัวหยองคนล่มเขาบ่ขามกันนี่แต่คุณทักษิณเชียถิ่มไว้สิบ่สมวงคนนี้ลงสมัครสสอีก
ในน้ำผักเผื่อไทยแต่ว่าร้องเขาชนะบังรู้สิไปแลนโอบกอดสิไปอุ้มไปหุ่มไปหอมตอนตุ้มแต่ว่าพอดแพ้แล้วถือเคลียร์ถิ่มทันทีนี่แหละครับคือน้ำใจของผู้ชายที่ชื่อทักษิณเราบริหารคนจริงครับขนาดลูกน้องเจ้าของแพ้แล้วทั้งทีสิโอ้ยเอาไม่เด้อแพ้กับพ่อไปยังดอกขยันเที่ยวนาพี่น้องเสียใจต้องขยันก็นี่แต่ว่าอันนี้เคลียร์ถิ่มไวเลยครับนี่แหละคือถาดแท้ของคุณทักษิณครับครับมอนี่เราเป็นคนขี้โลภได้เป็นซอแล้วซอเนี่ยมันเขตเลือกตั้งมันเสียเพ้อนึงเสียหาเพ้ออยู่ในเขตของเจ้าของนะครับมันได้กินงบน้อยแต่ว่านายกอบจเนี่ยมันเบิดจังหวัดมันควบคุมทั้งจังหวัดบางอันขี้โลภนี่มันก็เลยแพ้สมน้ำหนามันทุยๆนี่คอยมาเบิ่งกันนะกันคอยเสียดเป็นตาทุยเนี่ยเรื่องเขาทุยกันบ้าทุยเป็นตาเจ้าของเรื่องอกุศลมุ่นความโลภความโกรธความหลงไอ้ทําให้ตัวตกต่ําใช่เพราะฉะนั้นโลภก็ทําให้ตัวตกต่ําคือเก่าแกงขึ้นระบาดครับความโมโหเตียเนี่ยตัวตกต่ํานี่แหละคือภาพสรุปภาพรวมบ่ว่าสิเป็นการเลือกตั้งส.ส.ก็ดีเป็นการเลือกตั้งนายกอบจก็ดีนักง้อยเพื่อไทย2คู่แพ้ทั้ง2คู่แล้วก็แพ้ทั้ง2ยกตัวกันครับคุณครับไปเบิ่งพ่อใหญ่ไพกิจศรีวรขันธ์ส.ส.นครพนมเพิ่นบ่ว่าจังไดคุณตอบไปเบิ่งให้หยังเราป่วยวะจังแล้วบ่เราบ่ได้ป่วยหรอกว่าจอเรียกนัดใส่บาดนี่บ่แม่นนัทวุฒิเด้ครับบ่แม่นนัทมีเลียเด้นี่นัดหยังนัดบรรทัดฐานนัดบรรทัดฐานครับผมแจงกมทเจ้าตัวลั่นไม่ออกจังไหนข่อยก็บ่ออกว่าซั่นนายไพจิตศรีวรขันธ์สสนครพนมไอ้สสตัวดีตัวนี้ครับผมแม่นบ่นี่เลยนี่แหละสสตัวดีไปพ่อใหญ่เฮ็ดให้พ่อใหญ่สมัครพ่อใหญ่ไปมักตอมใจตายศักดาคงเพชรสสร้อยเอ็ดและไพจิตศรีวรขันธ์นี่แหละครับฟังเด้อพี่น้องนครพนมเอ้ยสสตัวดีบ้านเจ้านี่ละไปเลี้ยงหมูก็ตายคนเลี้ยงหมูก็ตายอยากรู้ว่าเปลี่ยนคือตายต้องไปถามพ่อใหญ่ไพกิจศรีวรขันธ์ครับไพกิจศรีวรขันธ์สสนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาธิการจิตจัดการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวกับสำนักงานข่าว INN ว่ากรรมาธิการจะประชุมกันวันพฤหัสบดีที่26เมษายนนี้เพื่อหาทางป้องกันกรณีใช้การใช้โทรศัพท์ในห้องประชุมรัฐสภาทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อบังคับเรื่องการใช้โทรศัพท์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการโทรคุยกับใครหรืออย่างอื่นแต่ยอมรับว่าบทลงโทษยังไม่ชัดเจนเพราะปกติจะเป็นแค่การตักเตือนโดยประธานที่ประชุมหากบ่ฟังก็จะเชิญออกของประชุมทันทีส่วนกรณีมีการเบิ่งภาพที่บ่เหมาะสมก็อยู่ในข้อบังคับคือกันว่าซั่นเพิ่นว่าจังใดก็ตามกรณีใส่แท็บเล็บโอ้แท็บเล็บครับแท็บเล็บค่อยละลงบอกตั้งแต่ทับเล็บพญาจาชัดก็คือยังเห็ดปากอยู่คือยังคนเป็นอีหยังแต่ในพี่ศพครับพี่ศพตั้งแต่ตื่นก็พี่ศพตื่นคือกายกันเคล็ดจังซั่นก็ขี้ไล่ตายมันแท้ผิดกันกับเมียวะสงสัยว่าหน้าตาบ่ธรรมชาติได้เจ้ามื้อนี่ไปเบิ่งล่ะจังได๋ก็ตามกรณีที่แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์พี่น้องเกียรติสอนเด้อจะเฮ็ดอีหยังหัวเจ้ามื้อเช้านี้ขนาดเล็กนั่นก็ยังคงเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องบูรณาการให้ครอบคลุมด้วยเพราะบางครั้งมีการนําเขาเอ้ยนําเครื่องมือเหล่านี้มาประกอบการอภิปรายและต้องครอบคลุมถึงการบทลงโทษเพื่อเป็นการป้องกันและดูด้วยว่ามีขอบเขตการใช้งานได้แค่ไหนโดยการมาธิการจะมีความเห็นและนำเสนอประท่านหากเห็นชอบที่จะมีการแก้ข้อบังคับต่อไปไปเพื่อประชาชาติหรือไปอ่านข่าวพอออกเว้ยพี่ศพทั้งไตกับพี่ศพต้องเทิงกายกันเครียดอยู่เฮ้ยขี้ไล่ตัวได้ยังขี้ไล่ตื่นอยู่เนาะได้ไปคิดเพิ่นเฮ็ดให้ข่อยสบายใจกว่านี้ในประชาชาติเจ้านะเลี้ยวไปเบิ่งพญาชาติล่ะไปเบิ่งพี่น้องล่ะพี่ศพกับทั้งไตกับพี่ศพกับทั้งไกลกันเขียนเล็บอยู่เว้ยครับคือว่ากันกันสบายใจแล้วบาดนี้อ่านข่าวออกแล้วเห็นเรายิ้มเห็นเรายิ้มก็อ่านจะข่าวออกแล้วมันค่อยอ่านข่าวบ่ออกค่อยเป็นเอ้อเลยยังไงก็บ่รู้ทางด้านนายไพกิจเพิ่นก็กล่าวอีกว่าจะหารือกับกันมาที่การวันพรุ่งนี้จะเรียกนายนัทบรรทัดฐานส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์มาชี้แจงต่อกันมาที่การในวันพฤหัสบดีที่26เมษายนนี้ครับโดยรอฟังความเห็นของกันมาที่การที่มีตัวแทนจากทุกฝ่ายร่วมถึงพรรคประชาธิปัตย์แต่ยืนยันว่าจะเชิญนายนัดมาชี้แจงต่อประชุมมาต่อชี้แจงต่อที่ประชุมอย่างแน่นอนเพราะมีเหตุผลว่ามีความผิดชัดแจ้งแล้วว่าเบิ่งภาพบ่เหมาะสมในที่ประชุมร่วมรัฐสภาจริงจึงต้องเรียกมาก่อนที่จะส่งเรื่องให้กับกรรมาธิการจริยธรรมต่อไปครับพญชาติครับครับเอาไปเอามาแล้วข่อยว่ามันบ่แม่น iPhone เด้อือหือเบิ่งไปเบิ่งมาเพิ่นบอกว่า Samsung
พยานไปถือเครื่องของจ้าประสิทธิ์อยู่เรื่อยอันซุ้มใส่ซ้อมซุ้มเพราะว่าจ้าประสิทธิ์นี่ล็อใส่ล็อใส่ก็ไอโฟนมาเปลี่ยนหรอกครับโอ้ยอันลูกพ่อเนี่ยเขาเอามาจากซัมซุ้งมันเพราะมันของคุณนัทตรวจไปตรวจมากกว่ายันยันว่ามันของพ่อใหญ่เหลือมกับยันเป็นของเกียรติอุดมเมธอัศวัตอยู่ครับผมว่าเป็นของอุดมเมธอัศวัตกว่ากับยันของจ้าประสิทธิ์อยู่เพราะว่าจ้าประสิทธิ์มันใส่แต่ซัมซุ้งครับเอาไปเอามาตรวจไปตรวจมากไปว่าเพราะเป็นของคุณนัทกักกักมือนั่นเป็นของสสเพื่อไทยกักกักไปว่าด้วยเนี่ยพ่อใหญ่ชาติพ่อใหญ่พงมือนั่นผมเห็นภาพประทับใจมากเลยระวังสสเขาลังสิมาครับเพื่อนไปคุยกันกับจ้าประสิทธิ์หลังจากเพื่อนก็มีการตู้เทียงกันแล้วมันบอกแต่ว่าผมอยากเห็นภาพที่ประทับใจก็นั่นก็คือท่านอภิสิทธิ์นายกอดีตนายกของเจ้าเฮ้อนี่แม่ไปโอบกับท่านนายกใหม่นี่แม่ผมก็ที่ว่าภาพโอ้เจ้าอยากเห็นนั่นภาพคุณอภิสิทธิ์กันกอดกันกับคุณยิ่งลักษณ์ครับโอ้ยคือสิอยากเห็นกันเนาะประชาชนเพิ่นก็อยากเบิ่งภาพเถียงกันก็จริงเถียงกันในเหตุในผลน่ะนะคือว่าอยากเบิ่งข่อยในฐานะเป็นประชาชนกอดกับนายกยิ่งลักษณ์สิบ่ดีว่าคุณอภิสิทธิ์กอดกับยิ่งลักษณ์บ่โหวตถวายก็ได้พี่น้องอยากให้เจ้าพ้องกอดกับยิ่งลักษณ์นี่อยากให้คุณอภิสิทธิ์กอดกับยิ่งลักษณ์เจ้าพ้องครับเรื่องโหวตโหวตเนี่ยผมชนะคุณถอมาแล้วเมื่อกี้คุณถอเอาขึ้นผมเมื่อวานเมื่อวานนี่ผมแย่คุณถอวันนี้คุณถอเอาคืนผมให้โหวตแล้วว่าระหว่างคุณถอกับจ่าชาติเนี่ยท่านผู้ชมอยากจะไปอยู่กับใครหรือว่าใครหลอกกว่ากันผมได้รับคะแนนร้อยกว่าคะแนนถอพญถอแล้วเสียใจนี่โหวตไม่ให้รับว่าถึงยี่สิบเลยแล้วเลยเอาขึ้นผมอันนี้ผมก็ไม่ว่าครับเพราะเรื่องธรรมดาของคนที่ได้คะแนนน้อยก็จะมีฐานคนที่มีคะแนนมากกว่าที่จริงกับผมมันอบอุ่นขยับมาอบอุ่นหน้าไว้เป็นที่พึ่งครับเดี๋ยวจะมีอย่างก่อนพระอันพระเจ้าอาวาสครับ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 เดี๋ยวเดี๋ยวใครอยากว่าเรื่องถวันสอสออันพระกิจศรีวรขันธ์ครับถ้าแล้วตกจากสอสอแล้วสิไปเฮ็ดธุรกิจยังจะรู้จักบ่บวชบ่เลี้ยงหมูบ่ส่งหมาขำประเทศลาวโอ้ยมันส่งหมาขำประเทศลาวข่อยก็บ่ไว้ใจนะตายตั้งแต่กี้แล้วเลี้ยงหมูก็ตายตายฮอดแล้วข่อยได้ยินจังซั่นล่ะเมื่อวานนครสกลนครกับนครพนมผ่านไปเขตนั้นแล้วเป็นภูมิอิทธิพลนะเพราะฉะนั้นอาชีพต่อไปของภัยจิตศรีวรขันธ์คือส่งหมาขำแล้วๆพญาศาสตร์บาดนี้ส่งหมาแล้วส่งหมาขำแล้วๆบาดนี้ข่อยบาดนี้ครับเป็นยังพาแพ้มาขย่างว่าเจ้าแล้วผู้เมียนนะครับผมอยากให้ท่านครับเอาออกบ่ได้บาดนี้เป็นหยุ่งก็เป็นตาเดี๋ยวข่อยสิพาพี่น้องไปเว้าเรื่องพระครับพระเพราะว่าพระที่อำเภอตาขี้จังหวัดนครสวรรค์นี่ถือพระต่อพระใช่ศิลปะมวยเท่ามวยไทยตีเข่าเท้าศอกน่วมเจ้าอาวาสน่วมเลยทีเดียวสาเหตุเจ้าอาวาสเป็นยังคือน่วมสาเหตุจากเจ้าอาวาสนิมนต์พระวัดอื่นมาสวดศพในวัดเจ้าของนี่และนอกจากนั้นเจ้าอาวาสคือผู้ใดนี่พระสมชายเขมกูเจ้าอาวาสวัดหนองลี่ซ่อตำบลหนองหมออำเภอตาขี้จังหวัดนครสวรรค์ถามทรงร่วงพยาบาลตาขี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการแจ้งจากโทรศัพท์จากพี่น้องพ่วงไปว่าพระองค์เนี่ยพระสมชายเขมโกเนี่ยเพิ่นมีวุฒิการศึกษาเป็นพระจากภาคอีสานจบการศึกษาปริญญาโทและทางเจ้าอาวาสทางเจ้าคณะอำเภอตาขี้นี่แต่งตั้งให้ไปรักษาการที่วัดหนองลี่ซ่อตำบลหนองหมออำเภอตาขี้จังหวัดนครสวรรค์มาแล้ว 5-6 เดือนในขณะที่อยู่เนี่ยปรากฏว่าได้ไปสอบถามพระบุญเสริมอหิงสกออายุ75ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดที่อยู่ในวัดนั้นมาโดนเขาบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยขิงก็ราคาก็แรงในขณะที่พระสมชายนะครับพระสมชายพระลูกวัดเนี่ยครับครับผมเดินทางผ่านนากุฏิเจ้าอาวาสถึงมี2สั้นเจ้าอาวาสก็เลยทมน้ำลายเนี่ยฟุดใส่หัวพระคือกันพระสมชายโมโหครับขึ้นไปใส่เจ้าอาวาสน่วมเลยครับขาได้ยามบ่ได้ขาได้ยามบ่ได้ปรากฏว่าพระมีอยู่หาองค์เวลาสวดศพเจ้าต้องม้นไป4องค์หรือหาองค์ก็ได้แม่นบ่ล่ะพอนิมนต์ไปแล้วเอาจะของกับพระอันพระบุญเสริมนี่2องค์แล้วไปนิมนต์พระวัดอื่นมาอีกพระพวกลูกวัดก็เลยกดอยากปากแห้งครับก็เลยเป็นสาเหตุของการเก็บกดข้ามดันมาบ้านในคอนซีเวอร์เรื่องพระบ้านข่อยพยายามครับมอบเพลงไปให้กันมอบเพลงไปให้เมซี่วัดนั่นมอบเพลงไปให้เมซี่วัดนี่ครับมาในพระบ้านข่อยแล้วมีอยู่ว่ามีอยู่รูปนึงเป็นเจ้าอาวาสครับแต่อยู่ในวัดนั้นมีเมซี่2องค์มีเมซี่อยู่นํา2องค์ปฏิบัติปฐาครับปรากฏว่าตี2ครับผมเมซี่คนนึงหัวแตกแม่ซี่คนหนึ่งแขนหักกระตีกันแย่งพระรูปนั่นแหละได้หอบสังขารลงไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านครับตีสองผู้ใหญ่บ้านเปิดไปเห็นแล้วผู้หนึ่งหัวแตกผู้หนึ่งแขนหักมันเป็นเรื่องของครอบครัวของไผ่ของมันนะสันผู้ใหญ่บ้านบ่เกี่ยวสันไปเคลียร์กันเองรถชูสันผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ยังจะเพิ่งอ่ะ
ข่เบิ้ง SMS ว่านะครับเพิ่นเว้าเรื่องณัฐวุฒิถ้าเบิ้งว่าคุณณัฐวุฒินี่นะครับสิไปรดน้ําดําหัวป๋าเปี่ยมบ่พอวันที่26ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ไปรดน้ําดําหัวแต่ข่อยว่าอย่าไปเถาะมันบ่คือหรอกเพราะว่าข่อยไปเบิ่งตั้งแต่กี้นะครับมือถือปากปากถือศีลมือถือสากปากถือศีลพลังคนบอกว่าจะไปคารวะที่บ้านเสาเดียวท่านว่าข่อยเปิดไปเบิ่งเอเชียอาบแดดนะครับไปเบิ่งท่าเฮียงก็ซื้อว่าพรศักดิ์คือหมูหมูแต่ว่าข่อยว่ามันหมูหมูพลังคนมันหมูหมอแล้วท่านว่าซื้อว่าพรศักดิ์ท่านว่าอันนี้ก็ขึ้นเวทีดาคุณรังสีมันรอดรัศมีสืบไปสืบมาหมอนี่อดีตส.ส.สอบตกท่านว่าเป็นผู้สมัครเกือบได้แต่ว่าสอบตกเพราะยังบอกว่าเขาว่ามันเป็นปากหมูแต่เป็นเบื้องเมื่อวันไอหมูนี่แหละถ้าไปอุดรแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันอยู่เขตใดกับพ่อแน่ใจรู้สึกว่าซื้อว่าพรศักดิ์ซื้อเหรียญซื้อว่าหมูถ้าไปอุดรธานีไปตัวพี่น้องอุดรธานีข่อยปฏิภาณพี่น้องอุดรธานีไล่ยำเลยเอานี่แหละแล้วไปเว้าให้สสรัศมีลังสีมารอรัศมีอยู่ทุ่งสีเมืองเนี่ยอยู่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรบ้านใครดีล่ะเราไปแล้ววันนั้นก็ไปโผล่ที่สระแก้วก็ไปด่าป๋าเปี่ยมนี่แหละไปด่าพลเอกเปี่ยมครับไอ้หมูเนี่ยครับถ้าไปอุดรอีกรอบนี่ถ้าหมูบ่ได้หามส่งโรงพยาบาลน่ะมาปาดข้อทอรถแล้วหมูหมูแต่ว่าปากหมาชื่อว่าพงศักดิ์นี่แหละครับนะครับเดี๋ยวจังเฮาจังมามาเว้าเรื่องเล่าต่อๆไปครับผมนะครับณัฐวุฒิไสเกลือถ้าไปนะครับควรสิไปกราบขอขมาป๋าเปี่ยมหลายกลัวนะครับซุ้มมูนี่เนี่ยมันซับขาหลอดซื่อๆหรอกอีหลีแล้วอย่าไปท้อมันอยากอายเจ้าของครับอย่าไปเสียแซงครับถ้าไปเฮ็ดสีหน้าสีตาล่ะอยากอายคนน่ะนะเอาไปเบรกจักครู่จังมาฟังข่าวจากวงสารคามสิภาพพี่พ่อน้องไปพ่อกับข่าวใหม่มากมายมื้อนี้ครับพักเบรกสักครู่ครับ